สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนครับมื้อนี้พบกับผมบ่าวเปียกคือเก่าแล้วครับมื้อนี้มีเมนูแปลกๆหน่อยนึงครับไข่โตครับหรือว่าไข่ห่างๆครับนี่ครับพี่น้องเบิ่งนะครับนี่ๆเป็นตะแซ่บขนาดครับกับบรรยากาศริมโขงครับโอ้มองจนเห็นฟังลาวเลยครับที่มันเครื่องดังๆคือเครื่องสูบน้ําของฟังลาวครับสูบได้น้ําปังเพิ่นครับเอาครับมาลองเบิ่งเลยครับโอ้เป็นตะแซ่บขนาดครับเนาะโอ้แซ่บพี่น้องแซ่บๆครับครับพี่น้องข้าวหมักง่ายเลยครับแซ่บๆเพิ่นว่าแต่น้อยผู้เฒ่าเพิ่นว่าผู้ใดกินไข่ห่างๆนี่มันสิหน้ามึนหน้าเหลื่อมครับถ้าเบิ่ดกินแล้วไงเขาได้กินครับเพิ่นแพงไปกินเพิ่นผู้ใหญ่ท้องแซ่บครับเป็นคนหน่อยนึงพี่น้องล้างแซ่บเลยเป็นคนน้อยนึงครับนี่คักขนาดเลยเป็นโตมันก็ทราบครับเลือกกินเป็นไข่โตครับถ้าบ่โตบ่เปรี้ยวบ่กินนะครับบ่แซ่บครับพี่น้องมาครับบรรยากาศครับแต่เว้นกำลังค่อยๆลงครับครับบ่ายประมาณบ่ายสี่โมงครับเดี๋ยวนี้ครับคักล้างหน่วยเพิ่นเอาไปต้มมันสิเป็นมันเน่าแล้วมันสิเป็นกินเหม็นนะครับเหม็นหน่อยนึงผู้เฒ่าล้างคนเพิ่นมากครับมันอยากคืนครับแต่มาหักแซ่บเด้พี่น้องอ
เสียงเครื่องครับเสียงเหือหาป่าครับพี่น้องฟังเฮาก็บอกหาป่าครับช่วงนี้บรรยากาศฟังนั่นก็เสียงเครื่องสูบน้ำใส่น้ำปังเพิ่นครับพี่น้องฟังเรานะครับครับเมนูนี่แซ่บๆคือเก่าครับแซ่บมีคำประตูเลยแค่มันน้ำจิ้มกับน้ำจิ้มสมแก้วสมบ้านเขาหรอครับมันเป็นซีฟู้ดเหรอครับแก้วสมนี่นะครับตำพริกสดน้ำบีบผงชูรสใส่เป็นไส้ได้แล้วครับแบบบอกพี่น้องกับว่าสุดยอดกับไข่ห่างๆเนี่ยตำมะฮุ้งอะไรนะครับพี่น้องใส่ใส่มะมีครับตำมะฮุ้งอ่ะกับบรรยากาศอยู่ริมน้ำพอดีครับว่าจะไปกินอยู่กลางหาดพุ่นนะครับแต่บังเอิญมื้อนี้น้ำขึ้นครับหาดได้ลบมาเปียกมาเบิ่งไว้แล้วนะแต่บังเอิญน้ำมันขึ้นครับครับพี่น้องคักขนาดอันนี้เป็นไข่เข่าบ่แซ่บสุกไข่ตัวบ่ได้ครับนี่เป็นไข่ตัวตัวในนึ่งเนี่ยโอ้แซ่บกำลังแซ่บมันเนี่ยขออนุญาตเด้อใส่มือครับจุ่มเลยครับพี่น้องครับพี่น้องเป็นตัวแน่ไข่เหลืองแน่เบอร์เป็นตัวแซ่บมาละเบอร์เป็นตัวแซ่บตัวแซ่บแล้วครับครับพี่น้องอืม
สุดยอดครับบรรยากาศงามป่ะครับพี่น้องริมน้ำพอดีเลยครับแซ่บๆกินไข่ต้องเบรกกันหน่อยนึงนะครับไม่อยากแค่นครับพี่น้องน้ำหน่อยสุดพี่น้องมื้อสุดท้ายครับนี่ครับพี่น้องพอดีกินแล้วแล้วลงอาบน้ำครับเห็นน้ำพอดีมาเรื่อยมาเรื่อยพูดเลยมาเล่นน้ำนะครับน้ำเบาเปียกมามาแล้วจากนี้ลงเล่นน้ำเลยครับเอาคำไหนก็แซ่บคำนั้นครับรู้สึกว่าจะอิ่มแล้วครับพอดีแล้วครับมันจัดมาให้หลายกินมาเบิดแล้วครับหลายมาให้พี่น้องเบิ่งครับว่าไก่ตู่หลายปานใดครับครับคลิปนี้ก็ฝากติดตามไปด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะครับกับช่องเบาเปียกไทยบ้านบอนครับครับสวัสดีครับ